ป้ายเบอร์ลินถึงเยอรมนีดาดาวพ่ายโลเปสตกรอบ2เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์โจเก้ซูฮกเมสซี่แข่งเทวดาสู่รายการ Sport Today Extra นะคะประจำวันพฤหัสที่9ตุลาคม2557ค่ะพอพักเที่ยงกลางวันแบบนี้นะคะเราก็มาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันค่ะกับเรา2คนนะคะวันนี้ค่ะดิฉันกิตติลักษณ์จุลเสถียรค่ะและคุณกฤตกรศิลปดนตรีค่ะครับวันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวในวงการกีฬามากมายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดหัวกันที่ผลบาสเกตบอล NBA ในช่วง Pre-season 2014ครับซึ่งซานโจสเปอร์ครับก็บุกไปแพ้อัลบาเบอร์ลินครับ93-94คะแนนซานโตสเปอร์นะครับบุกพ่ายอัลบาเบอร์ลินถึงถิ่น O2 World ประเทศเยอรมนีครับในการแข่งขัน NBA Global Games ของช่วง Pre-season 2014ครึ่งแรกครับสเปอร์เป็นฝ่ายออกสตาร์ทขึ้นนำเบอร์ลินไปก่อน54-47คะแนนครึ่งหลังครับเบอร์ลินก็เร่งเครื่องไล่ตีตื้นสเปอร์ขึ้นมาเป็น73-75คะแนนครับและในช่วงควอเตอร์สุดท้ายครับโทนี่ปาร์เกอร์ก็ไม่ยอมแพ้ครับเร่งพาสเปอร์บุกหวังจะทำแต้มหนีห่างครับแต่ดันถูกเจอร์เมลแมคลีนครับปาดหน้าชูดลูกลงห่วงในช่วงวินาทีสุดท้ายช่วยให้เบอร์ลินครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์94-93คะแนนก็ทำให้เบอร์ลินครับกลายเป็นทีมจากประเทศอื่นที่สามารถเอาชนะแชมป์ NBA เป็นทีมที่3ครับต่อจาก FC บาร์เซโลนาที่เคยเอาชนะ LA Lakers ครับเมื่อปี2010ซึ่งเกมนี้ครับโทนี่ปาร์เกอร์การ์ดจ่ายของสเปอร์ครับเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด28แต้ม1รีบาวด์กับอีก3แอสซิสต์ด้วยกันก็ออกไปเล่นนอกบ้านนะครับแล้วก็แพ้นะครับในเกมพรีซีซั่นสำหรับซานอันโตนิโอสเปอร์ลูกสุดท้ายนี้สูสีมากนะครับขณะที่ผลคู่อื่นนะครับฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับก็เอาชนะชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตไป106-92นิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ครับแพ้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์89-94คะแนนบอสตันเซลติกครับเอาชนะนิวยอร์กนิกส์106-86คะแนนมิลวอกกี้บัคส์ครับเอาชนะทั้งด้านเมมฟิสกริซลีย์ไป86-83คะแนนนะครับแล้วก็เดนเวอร์นักเก็ตครับเอาชนะทางด้านโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ไป114-101คะแนนฟินิกซันก็เอาชนะฟลาเมงโก100-88คะแนนครับฟลาเมงโกเป็นทีมจากบราซิลนะครับจากบาสเกตบอลนะคะมาต่อกันที่ผลของเทนนิสเซียงไฮโรเล็กมาสเตอร์วันที่4ค่ะลาฟเอลนาดานะคะก็พ่ายต่อเฟลิซิโนโลเปสค่ะตกรอบ2การแข่งขันเทนนิส ATP World Tour Master 1000รายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์ค่ะที่ชิงเงินรางวัลรวม 4.12 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 131.84 ล้านบาทที่เซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองค่ะลาฟเอลนาดานะคะมือ2ของรายการจากสเปนค่ะที่ฝืนลงสนามนะคะทั้งที่มีอาการไส้ติ่งอักเสบนะคะสุดท้ายก็เลยต้องจอดป้ายไว้เพียงรอบ2ค่ะหลังพ่ายให้กับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาตินะคะเฟลิซิโนโลเปสค่ะไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6 6-7 ไทเบรก6-8ก็ทำให้โลเปสค่ะเป็นฝ่ายผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายนะคะกับจอห์นอิสเนอร์จากสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะส่วนโรเจอร์เฟเดอเรอร์ค่ะมือ3ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะสามารถผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนะคะหลังเอาชนะลีโอนาร์โดเมเจอร์จากอาร์เจนตินาไป2-1เซตด้วยสกอร์7-5 3-6และ7-6ไทเบรก9-7นะคะเฟเดอเรอร์เนี่ยก็เตรียมเจอกับโรเบโต้บาวซิสต้าอากูค่ะมือ14ของรายการจากสเปนในรอบต่อไปนะคะรายการนี้ครับเฟเดอเรอร์ก็ต้องบอกว่าเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับค่ะAgain, they're beaten for pace. It's happened a fair few occasions in this match, especially here's his chance.ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับโนวัคโจโควิชค่ะมือ1ของรายการจากเซอร์เบียค่ะก็ที่สามารถผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้เช่นกันนะคะหลังหวดเอาชนะโดมินิกเทียมจากออสเตรียไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-4นะคะโจโควิชนะคะก็เตรียมเจอกับมิคาเอลคูคูกินกัก
คาซัคสถานนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายนี่นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นการพบกัน ระหว่างอนิเมเร่มือ11ของรายการจากสหราชอาณาจักรนะคะกับดาวิดเฟเรจากมือ5ของรายการค่ะจากสเปนค่ะซึ่งก็ตามโปรแกรมก็เป็นรายการนี้การแข่งขันนี้นะคะครับซึ่งกำลังทำการแข่งขันอยู่ตอนนี้เลยค่ะทางช่อง True HD นะคะ True Tennis HD ช่อง670ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปดูความเคลื่อนไหวในวงการกีฬารอบโลกนะครับเดี๋ยวไปดูที่วงการ F1 นะครับที่พูดถึงกรณีของความปลอดภัยนะครับว่าอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะรองผู้จัดการทีมวิลเลียมส์ครับก็อย่างแควิลเลียมส์ครับก็อยากให้ทีมนั้นเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็จากกรณีอุบัติเหตุของจูสเบียงคี้นะครับแควิลเลียมส์ครับรองผู้จัดการทีมวิลเลียมส์เนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยของนักแข่งเป็นหลักครับแล้วก็อาจจะนำคอกพิทแบบปิดเนี่ยมาใช้แล้วก็เชื่อว่าฟอร์มูล่า1ครับควรนำที่ล้อมกรอบคนขับกลับมาใช้ครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นเกิดเหตุในกรณีอุบัติเหตุของจูเบียงคี้อีกนะครับซึ่งจูเบียงคี้เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บศีรษะรุนแรงเมื่อรถชนรถเครนครับที่เข้ามาเก็บซากรถแข่งในศึกเจแปนิสกลางปีล่าสุดครับเจ้าตัวก็ยังมีอาการน่าเป็นห่วงอยู่ครับซึ่งวิลเลียมส์ก็กล่าวว่าจำเป็นต้องมองหาทางออกครับเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นครับบรรดานักแข่งต้องได้รับการป้องกันมากเท่าที่จะทำได้แม้ว่าความสวยงามของรถฟอร์มูล่า1ครับจะเป็นเรื่องสำคัญแต่ความปลอดภัยก็สำคัญเช่นกันครับเพราะพิษแบบปิดก็เป็นทางเลือกหนึ่งของทางออฟครับผู้จัดการทีมวิลเลียมส์ครับยังระบุว่าการแข่งรถครับเป็นกีฬาที่อันตรายครับแม้ในช่วง20ปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงหลายอย่างหลังการเสียชีวิตของไอตันเซน่าครับอย่างไรก็ดีตามเรื่องอุบัติเหตุครับก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและก็มีผู้เสียชีวิตหลายรายครับส่วนในกรณีของเบียงคี้นั้นจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุต่อไปครับก็ระยะหลังมานี้ครับการแข่ง F1 ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยเลยทีเดียวมาต่อที่ผลการเคลื่อนไหวของกีฬาประเทศเราบ้างนะคะนิชาออนจินดาพลค่ะนักตบลูกขนไก่สาวมือ14ของโลกนะคะก็เผยว่ามีอาการบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าขวาค่ะก็เลยต้องถอนตัวจากการแข่งขัน2รายการใหญ่ด้วยกันน้องแนทนะคะก็ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มระหว่างการฝึกซ้อมค่ะเลยทำให้เอ็นข้อเท้าขวาเนี่ยค่ะฉีกเลยต้องพักประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็ส่งผลให้ต้องพลาดเข้าร่วมการแข่งขันยอนิกเดนมาร์กโอเพ่นซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์นะคะที่โอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคมค่ะรวมทั้งรายการ International de France Super Series ที่กรุงปารีสด้วยนะคะประเทศฝรั่งเศสในสัปดาห์ต่อมานะคะซึ่งอันดับคะแนนสะสมรายการระดับซูเปอร์ซีรีส์ของนิชออนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อันดับที่8นะคะจึงโอกาสที่จะไปติดในการแข่งขันซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลในวันที่ 17-21 ธันวาคมนี้นะคะที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะแต่ว่าการถอนตัวจาก2รายการนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบค่ะทำให้โอกาสที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบไฟนอลนี่อาจจะลดลงด้วยค่ะน้องแนทก็ขอให้แข็งแรงเร็วๆนะคะให้เร็วๆค่ะก็ไปกันที่ความเคลื่อนไหวของสมาคมวอลเลย์บอลอาเซียนนะครับก็ในประเทศสมาชิกวอลเลย์บอลอาเซียนเนี่ยก็ได้โหวตคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมวอลเลย์บอลไทยครับเป็นประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลอาเซียนโดยคุณสมพรครับจะดำรงตำแหน่งสมัยแรกครับเป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันซึ่งในที่ประชุมครับสหพันธ์วอลเลย์บอลอาเซียนที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์กรุงเทพมหานครนอกจากการแจกแจงรายละเอียดและถกปัญหาของแต่ละประเทศครับก็ยังมีการเลือกตั้งประธานสหพันธ์อาเซียนคนใหม่หลังคนเก่าครับได้ลาออกจากตำแหน่งไปคุณสมพรที่ทำผลงานพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยครับได้เป็นอย่างดีถูกรับเลือกจากสมาชิกสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งอาเซียนให้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา2ปีการถูกรับเลือกครั้งนี้ครับทำให้หัวเรือใหญ่วอลเลย์บอลไทยต้องปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมเรื่องพัฒนาและสนับสนุนวงการวอลเลย์บอลแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งก้าวของนะวอลเลย์บอลไทยแล้วกันใช่ค่ะในแสข่าวดีของเราที่ได้มาจากการแข่งขันอินชอนเกมส์นะคะ
มาต่อกันที่กิจกรรมดีๆนะคะงานแถลงข่าวนะคะเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะเป็นหนึ่งในนักกีฬารับใช้ประเทศชาตินะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมทวินทาวเวอร์ค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะจับมือร่วมดำเนินโครงการโรซ่าสปอร์ตฮีโร่กีฬาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก2020โครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหานักกีฬาอนุชนแล้วก็เยาวชนจากทั่วประเทศค่ะที่มีพรสวรรค์มีแล้วก็มีความเร็วที่จะเข้าร่วมโครงการเตรียมสู่กีฬาโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะและการแข่งขันกีฬาระดับชาติเนี่ยรวมถึงนานาชาติด้วยโดยมีพลตำรวจเอกสารสรุตานนท์นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็คุณสุวิทย์วังพัฒนมงคลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดในฐานะภาคเอกชนนะคะที่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการร่วมกันเป็นประธานค่ะและในการแข่งขันโครงการโรซ่าสปอร์ตฮีโร่นะคะทางสมาคมกรีฑาก็ได้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะคะเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์ของท่านพลตำรวจเอกสารสรุตานนท์และคุณสุวิทย์วังพัฒนมงคลค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันค่ะการกีฬาถ้าจะเป็นการแข่งขันระดับสากล นะครับคงต้องคิดถึงอนาคตไม่ใช่คิดถึงแค่ปัจจุบันเท่านั้นเพราะนั้นการที่จะมีการแข่งขันระดับนานาชาติในอีก 5-6 ปี 7-8 ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องมองเยาวชนต้องดูนักกีฬาจากโรงเรียนต่างๆนะครับเพราะนั้นโครงการนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นไปถึงเยาวชนนะครับโรงเรียนต่างๆที่จะมีการแข่งขันในวันที่10ถึง13ตุลาคมเนี่ย140กว่าโรงเรียนก็เป็นเป้าหมายที่เราจะดำเนินการใน 5-6 ปีข้างหน้าเราจะต้องสร้างนักกีฬาตั้งแต่วันนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการความเป็นเลิศนะครับเราจะมองระยะใกล้ๆไม่ได้แล้วต้องมองในระยะไกลแล้วครับครับโรซ่าเข้ามาสนับสนุนรายการกีฬาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกนะครับเพราะเรามองว่าการสนับสนุนกีฬาโดยภาคเอกชนเนี่ยมันทำได้หลายวิธีนะครับยกตัวอย่างเช่นการอัดฉีดให้รางวัลกับนักกีฬาเนี่ยผมก็คิดว่ามีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเนี่ยซึ่งดูแลตรงนี้ได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเราก็เลยมองหาแอเรียซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยมีใครให้การสนับสนุนเท่าที่ควรนะครับการหาดาวรุ่งเนี่ยไปสู่โอลิมปิกก็คือการที่เราพยายามที่จะช่วยสมาคมกีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการเฟ้นหานักกีฬาช้างเผือกนะครับเพื่อไปแข่งขันในกีฬาทัวร์นาเมนต์ระดับชาติหรือระดับโลกในคราวต่อๆไปนะครับผมเชื่อว่าโครงการนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้ความสุขกับคนไทยในทัวร์นาเมนต์การแข่งกีฬาใหญ่ๆในอนาคตนะครับแล้วโรซ่าเราก็ยินดีนะครับที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนโครงการนี้นะครับเคลื่อนไหวในวงการเกี่ยวกับการกีฬาฟุตบอลมาฝากนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับค่ะ